ถ้ำนี้มีเมนูในใจแล้วหรือยังเพราะว่าถ้ายังไม่มีนะคะณัฐยาจะพาไปชิมเมนูหนึ่งค่ะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนู่นค่ะต้องข้ามไปไกลถึงเมืองลำพูนนะคะอร่อยมากจนรู้สึกว่าใครปลื้มไปรับประทานก็พูดกันไปปากต่อปากชวนกันมาชิมนะคะจนกระทั่งเจ้าของร้านถึงขนาดบอกว่าอร่อยจนต้องแชร์ค่ะแบบนี้ต้องไปดูกันแล้วนะคะว่าเครื่องนั้นจะจัดเต็มเท่ากับก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานหรือเปล่านะคะค่ะดูสิคะบรรยากาศภายในร้านไม่เงียบเหงาเลยค่ะคนนั่งกันคึกคักเลยนะคะที่นั่งนั้นแทบจะเต็มทุกที่เลยคุณผู้ชมคะดูโต๊ะสิคะดูคุณลูกค้าในร้านนี่เป็นคนขายนะคะเจ้าของร้านคุณป้านวลจันทร์ศรีประสาทวัย61ปีคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของร้านนะคะแม้ว่าจะมีลูกมือหลายคนเจ้าตัวก็ยังลงมือปรุงก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าด้วยตัวเองอยู่นะคะรสมือป้าท้าให้ชิมเมนูอะไรลองไปฟังกันค่ะเมนูที่จะทำนี้นะคะคือก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องโบราณค่ะซึ่งใช้ถั่วฝักยาวแล้วก็ประธานเส้นเล็กขายดีที่สุดนะคะเส้นเล็กคนส่วนมากชอบทานทานแล้วจะติดใจในรสชาติค่ะขอรับรองว่าอร่อยจริงๆนะคะแหมวันนี้คุณป้าชวนให้ชิมก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องโบราณนะคะการันตีขนาดนี้ไปดูเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกันก่อนนะคะนี่ไงคะลำไยอบแห้งนะคะเครื่องเคียงสำคัญที่ต้องเตรียมสำหรับเติมในชามก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณป้านวลจันทร์บอกว่าค้นพบเมนูอร่อยนี้เมื่อปี2540ตอนนั้นป้ายังเปิดร้านเสริมสวยอยู่เลยแต่ว่าเพราะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกลูกค้าทำผมน้อยลงรายได้ก็หดหายไปตามระเบียบนะคะจึงเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นมาคิดว่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งก็น่าจะขายดีนะคะค่ะบังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยลำไยล้นตลาดพอดีคุณป้านวลจันทร์นี่ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอาลำไยเนี่ยมาเคี่ยวไปพร้อมๆกับเครื่องตุ๋นยาจีนเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวซะเลยนะคะปรากฏว่าความลงตัวของความหวานของลำไยทำให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของป้านวลจันทร์เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพี่คนนี้ก็ทานใหญ่เลยนะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนที่ได้ชิมตั้งแต่เปิดร้านมาขายดิบขายดีแถมยังได้พัฒนาเมนูอื่นๆให้เลือกอร่อยได้อีก10เมนูซึ่งแน่นอนค่ะว่าทุกเมนูจะมีลำไยเป็นส่วนผสมในน้ำซุปด้วยค่ะ